ที่ห้องประชุมชั้น4อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2559โดยมีดร.วิรัชชัดวิโรจน์ประธานคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดการประชุมและมีร้อยตำรวจตรีสุขสันต์พิชัยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคสช.บรรยายเรื่องสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับระบบสุขภาพคนไทยนายสุรพงษ์พรหมเท้าที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติบรรยายเรื่องนโยบายสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือ PHPP ในระดับพื้นที่ทั้งนี้ตามที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550มาตรา40กำหนดให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดไว้โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนงานสมัชชาจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมซึ่งสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำกระบวนการสมัชชานี้ไปขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนประกอบด้วย3ภาคส่วนสำคัญคือภาคราชการหน่วยงานท้องถิ่นภาควิชาการและภาคประชาสังคมในการร่วมกำหนดพิจารณาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมสำหรับการขับเคลื่อนพัฒนานโยบายสาธารณะของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรประเด็นสุขภาวะทางปัญญานักเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ประเด็นผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุจุดเริ่มต้นของการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติและประเด็นอาหารปลอดภัยการเพิ่มพื้นที่การผลิตและส่งเสริมการบริโภคในท้องถิ่นอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ในประเด็นดังกล่าวแล้วจึงมีการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2559ขึ้นเพื่อนำข้อมูลสถานการณ์ที่ได้ไปศึกษารวบรวมมาเสนอต่อสาธารณะให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งจัดทำเป็นชุดข้อมูลนำเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมต่อไป